วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะในช่องของแม่ดาว Family ค่ะวันนี้นะคะแม่ดาวอยากจะมาแนะนำนะคะตัวนี้นะคะเป็นตระกูลเฟิร์นนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้เห็นได้รู้จักความสวยงามของตัวนี้นะคะซึ่งค่อนข้างหายากมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเพื่อนๆมีกันหรือยังนะคะตัวนี้จะเป็นเฟิร์นปีกแมลงทับนะคะเห็นไหมคะจะมีปีกแมลงทับเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะปีกแมลงทับกับปีกแมลงทับสยามก็มีนะคะตัวนั้นจะเป็นใบกว้างนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะตัวนั้นแม่ดาวยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่บ้านแม่ดาวเนี่ยจะมีตัวแมลงทับตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะใบของเขานะคะนี่เลยเรียวยาวนะคะจะเป็นใบที่เรียวยาวนะคะซึ่งก็ค้นหามาตั้งนานนะคะว่าเขาคือต้นอะไรนะคะสุดท้ายก็ไปหาข้อมูลเจอว่าเป็นต้นเฟิร์นปีกแมลงทับนั่นเองนะคะซึ่งความสวยงามของเขาเนี่ยก็คือความประกายนะคะของใบแก่เขานะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะคล้ายกับปีกแมลงทับเลยนะคะเมื่อเวลาถูกแสงแดดนะคะก็จะมีความวิบวับนะคะเล่นแสงเห็นไหมคะสะท้อนแสงสวยงามมากๆเลยเนาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็หาซื้อเก็บไว้กันนะแบบแม่ดาวเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความเลื่อมนะคะเป็นเกล็ดเนาะที่สวยงามนี่ซึ่งนิสัยเขานะคะก็ชอบแบบความชื้นสามารถที่จะไปตกแต่งภายใต้อาคารหรือว่าตกแต่งที่ร่มรำไรนะคะตกแต่งประมาณเขาเรียกว่าน้ำตกพวกนี้สวยงามนะคะเป็นตกแต่งแบบโซนชื้นๆนะคะจะสวยงามมากๆเลยแต่ว่าเขาโตช้านะคะของแม่ดาวเนี่ยกว่าจะได้1ก1กระถางเนี่ยใช้เวลานานมากเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ได้มาประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งแยกกระถางนะคะได้ไม่นานเนาะก็ได้แค่ประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆเมื่อเวลาเขาออกแทงยอดใหม่เนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนๆเนาะพอเขาเริ่มมีความแก่ตัวของเขามาเนี่ยใบถัดไปของเขาก็จะมีเริ่มจะเป็นสีเขียวแอบมีประกายนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นเขียวแก่เนี่ยก็จะเป็นสีประมาณสีแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเขียวปีกแมลงทับเนาะก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะนี่เลยลักษณะเขาจะเป็นเง่าเป็นกอนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะเอาให้ดูจะแตกกอออกมาด้านข้างนะคะนี่เหมือนเฟิร์นทั่วไปนะคะแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะขยายกอขยายหน่อออกได้นะคะแยกก็คือถ้าใครมีถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาโตหรือว่าขยายรวดเร็วนะคะก็ตัดตรงนี้นะคะตัดตรงข้อของเขาเขาจะมีข้ออยู่ด้านล่างนะคะก็ให้ถอดกระถางแล้วก็ตัดออกมาเลยนะคะจะทำให้เขาเนี่ยขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะเร็วกว่าที่จะให้เขาอยู่แบบกระถางสวยๆอัดแน่นแบบนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆขยายออกไปด้านข้างทีละเล็กละเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขยายออกมาหลายๆกระถางเนี่ยแต่ละกระถางเขาก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะทำให้เพิ่มจำนวนหรือว่าเพิ่มยอดได้เร็วกว่าที่เราจะใช้เขาเรียกว่า1กระถางนะคะถ้าเรามี1กระถางเนี่ยแล้วเราไว้แบบนี้นะคะปี2ปีก็ขยายแทงยอดออกมาด้านข้างเนี่ยช้ามากๆซึ่ง2ปีที่ผ่านมาที่แม่ดาวเก็บไว้เนี่ยก็ช้ามากๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราลองขยายแล้วเนี่ยขยายเพิ่มจำนวนนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะแตกหน่อแตกเขาเรียกว่าแตกกอแตกออกด้านข้างได้เร็วกว่านะคะได้เร็วกว่าที่จะแบบมาอัดแน่นอยู่ในกระถางเดียวแบบนี้นะคะส่วน
ดินนะคะดินของเขาเนี่ยก็เขาชอบความโปร่งนะคะนี่ชอบความโปร่งแล้วก็ชื้นนะคะชื้นแต่ไม่แฉะเนาะบางท่านเนี่ยก็จะเอาไปตกแต่งเขาเรียกว่าเอาใส่บนหินนะคะแต่งบนหินบนมอสหรือว่าจะเอาไปติดตามต้นไม้ก็ได้นะคะก็คือธรรมชาติของเขาเนี่ยก็อยู่ตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ที่ชื้นๆนะคะแบบนี้เขาก็ชอบเขาก็อยู่ได้นะคะหรือว่าจะจัดตกแต่งสวนที่แบบใช้อิฐมอนก็ได้นะคะใช้อิฐมอนแล้วก็ทำให้อิฐมอนเนี่ยมีเกิดความชื้นแล้วก็ใช้มอสนะคะมอสต้นเล็กๆเนาะวางไว้แล้วก็เอาตัวนี้นะคะติดไปกับอิฐมอนแล้วก็ใช้มอสนะคะตกแต่งเพิ่มความชื้นนะคะไม่ต้องลงกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะตกแต่งสวนนะคะแบบชื้นชื้นเนาะก็ได้เช่นกันนะคะรดน้ำแม่ดาวก็รดทุกวันหรือบางวันก็รดวันเว้นวันนะคะเจอน้ำฝนก็ไม่เป็นไรนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีก็หาเก็บไว้สะสมกันได้นะคะสำหรับเฟิร์นนะคะต้นนี้จะเป็นตระกูลเฟิร์นเนาะเป็นใบแมลงปีกแมงทับนะคะปีกแมลงทับนั่นเองนะคะนี่เลยความสวยงามของเขานะคะวันนี้แม่ดาวก็มาแนะนำตัวนี้ให้นะคะทุกท่านนะคะได้รู้จักกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ